พระพุทธรูปคือรูปสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาพุทธซึ่งพุทธศาสนิกชนได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณทั้งเป็นเครื่องจันลงพระศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปพระพุทธรูปเริ่มมีการสร้างขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียเมื่อราวพุทธศตวรรษที่7ในประเทศไทยนั้นมิอาจกล่าวได้แน่ชัดว่าได้รับพระพุทธศาสนาทั้งที่เข้ามาทางอินเดียและลังกาว่าเข้ามาเมื่อใดแต่ที่ปรากฏอยู่ก็มีเพียงหลักฐานทางโบราณคดีคือพระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบต่างๆเช่นแบบอมราวดีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่7ถึง8แบบคุปตะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยราวพุทธศตวรรษที่10ถึง11และแบบปาละสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง16โดยจะพบเห็นในบริเวณภาคใต้และภาคเหนือของประเทศไทยส่วนพระพุทธรูปตลอดจนพุทธศาสนสถานที่สร้างขึ้นในประเทศไทยนั้นที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณพุทธศตวรรษที่11พระพุทธศาสนาเมื่อได้เข้ามาประดิษฐานเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงเป็นระยะเวลาอันยาวนานเช่นนี้จึงมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาปสาทะได้ร่วมกันสร้างรูปจำลองขององค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาโดยเรียกกันทั่วไปว่าพระพุทธรูปแล้วนำขึ้นประดิษฐานยังสถานที่จัดไว้เพื่อเป็นเครื่องแสดงความเคารพสักการะบูชากราบไหว้ทั้งเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงคุณงามความดีและคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อีกทั้งเป็นการสืบอายุพระศาสนาอีกด้วยพระพุทธรูปที่บรรดาเหล่าชาวพุทธสร้างขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะประดิษฐานยังวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศพระพุทธรูปเหล่านั้นล้วนแต่มีความแตกต่างกันทางด้านพุทธลักษณะขนาดรวมถึงวัตถุการสร้างซึ่งเป็นไปตามนิยมสมัยของยุคนั้นๆว่ามีความนิยมที่จะสร้างพระพุทธรูปด้วยวัตถุใด YouTube ช่อง Atip Channel ได้จัดทำวิดีทัศน์ชุดพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมเรื่องราวการสร้างพระพุทธรูปสำคัญต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ณวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยตามหนังสือไหว้พระประธาน77จังหวัดของกองบรรณาธิการข่าวสดสำนักพิมพ์มติชนให้ปรากฏอย่างครบถ้วนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาตลอดจนผู้สนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ศึกษาหาข้อมูลกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นอีกทั้งแอดมินได้รวบรวมข้อมูลที่ศึกษามาด้วยตนเองกล่าวคือ 1. มีความเป็นเลิศด้านพุทธศิลป์และศิลปะในสมัยนั้นๆ 2. มีประวัติการสร้างที่สำคัญและน่าสนใจเช่นพระมหากษัตริย์บุคคลสำคัญหรือประชาชนทั่วไปเป็นผู้สร้าง 3.เป็นที่เคารพสักการะของมหาชนทั่วไปการจัดทำวิดีทัศน์ชุดนี้ YouTube ช่อง Atip Channel นอกจากนำเสนอความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของการสร้างพระพุทธรูปรวมถึงพุทธลักษณะของพระพุทธรูปนั้นๆในทางโบราณคดีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยต่างสถานที่กันนั้นจะให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้ทราบถึงสภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในยุคสมัยนั้นอีกด้วยรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปสำคัญนั้นๆได้อย่างถูกต้องอีกด้วยแอดมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีทัศน์ชุดพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองนี้จะเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีโปรดติดตามชมได้ในลำดับต่อจากนี้ไปหากแอดมินมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคทางด้านเนื้อหาหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทางแอดมินก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย10เอกอาทิตย์อุดมแอดมินดูแล YouTube ช่องอาทิตย์ Channel